หลังจากที่มีการเลือกตั้งมาสักระยะหนึ่งจริงๆควรจะประกาศการรับรองสว200คนภายใน5วันนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ประกาศรับรองจนทำให้สวชุดเก่าจะมีการประชุมสภาในวันที่8กรกฎาคมนี้ซึ่งทำให้ว่าที่สวชุดใหม่ไม่เห็นด้วยครับนางนันทนานันทวโรภาสว่าที่สวเห็นว่าโดยมารยาทแล้วการเลือกสวสิ้นสุดลงก็เท่ากับว่าสวชุดเก่าหมดวาระและควรหยุดปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเห็นควรว่าเป็นเวลาของสวชุดใหม่มากกว่าชุดเก่าที่จะนัดประชุมวุฒิสภา8กรกฎาคมนี้นอกจากนั้นยังเชื่อว่ากระบวนการเลือกสวที่ผ่านมาจะไม่เป็นโมฆะแม้ว่ากติกาจะวิปริตเพียงใดแต่เมื่อกระบวนการสิ้นสุดลงก็ควรยอมรับแล้วก็ประกาศรับรองโดยเร็วซึ่งตามกฎหมายหลังเลือกสวเสร็จสิ้นกกต.สามารถประกาศรับรองได้หลัง5วันแต่ขณะนี้เกินเวลามานานแล้วกกต.ควรทำหน้าที่ตนเองอย่านิ่งเฉยด้านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาระบุการนัดประชุมเวลานี้เป็นสมัยประชุมเมื่อวันที่3กรกฎาคมเป็นวันแรกที่เปิดสมัยประชุมเป็นคิวของสส.ก็มีการประชุมกันดังนั้น8กรกฎาคมจึงเป็นคิวของสว.ซึ่งถ้ากกต.ประกาศรับรองสว.ใหม่เมื่อใดสว.ชุดเก่าก็ทำหน้าที่ไม่ได้แล้วส่วนที่สว.ชุดใหม่มองว่าโดยมารยาทแล้วสว.ชุดเก่าไม่ควรทำงานยืนยันว่าทำไปตามสิ่งที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและรัฐสภาเองก็ต้องมีทั้งสส.และสว.คู่กันครับ